วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าองค์บริสุทธิ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในโอกาสนี้นะครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ขอขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณพี่น้องผู้ที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกท่านนะครับที่ท่านได้กรุณาระลึกถึงพันธกิจโดยการส่งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดตรวจ ATK ก็ดียาฟ้าทลายโจรก็ดีนะครับแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาล้างมืออะไรต่างๆมาให้ซึ่งก็ช่วยให้เราทั้งหลายมีทรัพยากรในการที่จะขับเคลื่อนดูแลเอาใจใส่เด็กๆให้มีสวัสดิภาพให้มีความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะถือได้ว่าระบาดอย่างสูงสุดเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้แทบจะทุกหย่อมหญ้าจนเลี้ยวไปทางไหนหันไปทางไหนก็เจอคนที่เป็นโควิดติดโควิดกันไปทั่วแล้วนะครับดังนั้นขอบคุณมากๆที่ท่านระลึกถึงพวกเรานะครับเราสามารถที่จะมีชีวิตที่ได้รับการดูแลปกป้องในระดับพื้นฐานเหล่านี้เพราะความเมตตาความรักความห่วงใยความใส่ใจที่ทุกท่านได้ดูแลเอาใจใส่นะครับจึงอยากจะขอแจ้งตรงนี้และอยากจะขอกราบขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจของทุกท่านณตรงนี้นะครับแม้ว่าหลายครั้งท่านที่ส่งมาท่านที่แจ้งมาบางท่านก็แจ้งชื่อของท่านว่าท่านได้ส่งของมาให้แต่บางทีชื่อผู้ที่จ่าหน้าซองอยู่ที่หน้ากล่องเป็นคนส่งอีกคนหนึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นของใครผมอาจจะมีการแจ้งขอบคุณทางไลน์เป็นส่วนตัวอาจจะผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้นะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอำนวยพระพรแก่ทุกท่านในความตั้งใจในน้ำจิตน้ำใจของท่านในทุกสิ่งที่ท่านกระทำพระเจ้ารับรู้ในสิ่งที่ท่านมีความตั้งใจและในเจตนาของท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรอุดรูรั่วให้กับครัวเรือนของท่านปกป้องคุ้มครองสุขภาพร่างกายของท่านให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับทั้งนี้เพราะว่าเชื้อโรคโควิด-19 มีการกลายพันธุ์แล้วก็ได้มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างเกินกว่าที่จะควบคุมได้เสียแล้วนะครับมีพี่น้องคุณผู้ฟังบางท่านแจ้งมาที่เราได้อธิษฐานเผื่อนะครับมีเหตุว่าท่านได้ไปตรวจดูแลสุขภาพของท่านที่โรงพยาบาลกลับมาถึงบ้านก็มาตรวจดูปรากฏว่ามีผลออกมาเป็นบวกอย่างเงี้ยนะครับทั้งคุณพ่อทั้งลูกสาวก็ต้องเจอกับสถานการณ์เหมือนกับเป็นคนติดเชื้อโควิดไปในตัวโดยไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับว่าติดมาได้อย่างไรทั้งที่ไปที่โรงพยาบาลด้วยสาเหตุอื่นนะครับเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราขอความเมตตาจากพระเจ้านะครับที่จะดูแลพวกเราทั้งหลายด้วยบางทีโรงพยาบาลกลับกลายเป็นแหล่งที่เราจะติดเชื้อได้ง่ายๆมากกว่าที่ชุมชนอื่นๆเพราะว่าที่นั่นเป็นแหล่งรวมของผู้ที่มาตรวจผู้ที่สงสัยและผู้ที่ติดเชื้อด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่ปลอดภัยเสียแล้วที่เราจะไปโรงพยาบาลขอพระเจ้าเมตตาทุกท่านนะครับที่จะมีสวัสดิภาพมีความปลอดภัยซึ่งทุกหัวข้ออธิษฐานที่ท่านได้ส่งมาให้กับทางลายส่วนตัวนะครับผมก็ได้แจกจ่ายให้กับทีมงานและก็ลูกๆได้มีโอกาสอธิษฐานเพื่อท่านอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบำเหน็จพระพรพระเมตตาคุณของพระเจ้าปกป้องท่านด้วยพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เรากำลังศึกษาร่วมกันในช่วงนี้นะครับอยู่ในพระธรรมอพยพซึ่งตอนที่แล้วเราได้ศึกษาอพยพบทที่18ผ่านไปเป็นเรื่องราวที่โมเสสได้รับ
คำกำชับคำชี้แนะนะครับจากพ่อตาของท่านคือเยโทได้แนะนำในการดูแลบริหารจัดการการงานต่างๆให้กับโมเสสซึ่งท่านก็รับไว้และนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคน2ล้านกว่าคนประชากรของพระเจ้าที่ท่านดูแลอยู่ในถิ่นทุรกันดารตรงนั้นนะครับซึ่งขณะนั้นยังเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญานะครับยังพักตั้งเต็นท์อยู่ที่ถิ่นทุรกันดารซึ่งหน้าที่หลักๆที่โมเสสได้บอกให้กับพ่อตาว่าท่านทำอะไรกับประชาชนอิสราเอลในเวลานั้นนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเพื่อเราจะนำมาเป็นข้อคิดสำหรับเราในวันนี้สักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับอยู่ในอพยพบทที่18ข้อที่15นะครับซึ่งได้กล่าวว่าโมเสสจึงตอบพ่อตาว่าเพราะประชาชนมาหาข้าพเจ้าเพื่อขอให้ทูลถามพระเจ้าเมื่อพวกเขามีการโต้เถียงกันก็มาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหว่างเขากับเพื่อนบ้านและสอนเขาให้รู้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและธรรมบัญญัติของพระองค์คุณผู้ฟังครับหน้าที่หลักๆที่ผู้นำดูแลและต้องรับผิดชอบเลยนั้นก็คือว่าการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชากรที่มีต่อกันเพื่อนบ้านทะเลาะกันอะไรแบบนี้นะครับเขาต้องตัดสินความบาดหมางต่างๆให้กับประชากรและยังจะต้องสอนเรื่องกฎเกณฑ์กฎบัญญัติของพระเจ้าให้กับคนเหล่านั้นด้วยซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับอย่างการอยู่ในการดูแลเอาใจใส่งานในคริสตจักรหรือในการดูแลพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ดูแลลูกๆที่นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วผมได้คุยกับทีมงานที่นี่ว่าตัวผมเองจะขอวางตัวเป็นผู้ที่ดูแลมีส่วนเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณจิตแล้วก็ใช้ชีวิตกับเด็กๆเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับพ่อแต่ผมจะไม่เป็นผู้ที่ลงวินัยจะไม่ทำโทษเด็กจะไม่ตัดสินคดีความอะไรอย่างเงี้ยนะครับโยนให้เป็นทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายทีมงานเป็นผู้จัดการในเรื่องเหล่านี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าการที่เราจะมี2บทบาทในคนคนเดียวกันทั้งดูแลทั้งให้ความเมตตาทั้งให้ความรักแล้วก็ลงวินัยแล้วก็ทำโทษหรือมีการตัดสินอะไรต่างๆอย่างเนี้ยนะครับจะทำให้ภาพของการที่เด็กมองเห็นความรักของพระเจ้าในชีวิตของผมเนี่ยเปลี่ยนไปเวลาผมเทศนาเวลาผมสอนเรื่องราวของพระเจ้าก็จะกลายเป็นว่าจะมีจุดที่ทำให้เขาคิดขัดแย้งในจิตใจว่าเอ๊ะวันนั้นตีเรานี่หว่าแล้ววันนี้มาสอนเราวันนี้มาพูดดีกับเรายังไงก็ไม่ฟังฉันไม่ฟังเขาก็จะปิดหูปิดตาของเขาปิดใจของเขาเด็กก็อาจจะรับไม่ได้หรืออาจจะไม่เข้าใจอะไรแบบนี้จะเป็นกำแพงในการสอนเรื่องราวของพระเจ้าดังนั้นหน้าที่การบริหารจัดการในส่วนของการลงวินัยการเข้มงวดต่างๆก็จะอยู่ที่ทีมงานของเรานะครับแต่ก็มีเหมือนกันที่บางครั้งผมก็ต้องอยู่ในภาวะที่จะต้องมีการดุตำหนิและก็สอนเด็กค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ลงมาในภาคปฏิบัติแบบนี้ซึ่งทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อตาของโมเสสนะครับที่ท่านได้ให้คำกำชับกับโมเสสว่าควรจะแบ่งแยกหน้าที่การตัดสินความเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ให้อีกคนหนึ่งเป็นคนดูแลไปยกเว้นเรื่องใหญ่ๆให้เข้ามาหาแล้วก็ท่านเป็นคนตัดสินเองซึ่งพ่อตาแนะนำโมเสสแบบนั้นแล้วหน้าที่หลักๆก็คือเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างประชากรเหล่านี้กับพระยาเวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและสอนพวกเขาในเรื่องความเชื่อให้ถูกต้องตามแนวทางที่เป็นไปตามที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ซึ่งโมเสสก็รับแล้วก็นำคำแนะนำเหล่านั้นมาจัดการดำเนินการทำตามที่ท่านได้รับมาจากพ่อตาของท่านซึ่งนั่นเป็นการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาสอนมาตักเตือนแล้วก็ท่านนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราด้วยนะครับที่เราควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างในบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นว่าดีที่เราสามารถปรับได้ก็ค่อยๆปรับค่อยๆใช้ให้เกิดเป็นจริงในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในงานในชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้ที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันนะครับ
เราจะอ่านในพระธรรมอพยพบทที่19ตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นไปจนจบบทถึงข้อที่25เลยนะครับซึ่งในพระธรรมตอนนี้นะครับพระคริสต์คัมภีร์ฉบับแปล1971ได้ตั้งชื่อตอนนี้ว่าอิสราเอลที่ภูเขาซีนายผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่25พระธรรมอพยพบทที่19มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับในเดือนที่3นับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ในวันนั้นพวกเขามาถึงถิ่นทุรกันดารซีนายเมื่อเคลื่อนออกจากเรฟีดิมมาถึงถิ่นทุรกันดารซีนายพวกเขาก็ตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่นั่นหน้าภูเขานั้นโมเสสขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระยาเวตรัสกับท่านจากภูเขานั้นว่าจงบอกวงวานยาโคบและชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราทำกับคนอียิปต์แล้วและที่เราชูพวกเจ้าขึ้นดุดดังด้วยปีกนกอินทรีเพื่อนำพวกเจ้ามาถึงเราฉะนั้นถ้าพวกเจ้าฟังเสียงเราจริงๆและรักษาพันธสัญญาของเราไว้พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราพวกเจ้าจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกกับคนอิสราเอลโมเสสจึงมาเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของประชาชนแล้วประกาศข้อความทั้งหมดนี้ต่อหน้าพวกเขาตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านประชาชนทั้งสิ้นก็ตอบพร้อมกันว่าทุกอย่างที่พระยาเวตรัสนั้นพวกข้าพเจ้าจะทำตามโมเสสจึงนำถ้อยคำของประชาชนกลับไปกราบทูลพระยาเวพระยาเวตรัสกับโมเสสว่านี่แน่เราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบเพื่อประชาชนจะได้ยินขณะที่เราพูดกับเจ้าแล้วจะได้เชื่อถือเจ้าเสมอเมื่อโมเสสนำถ้อยคำของประชาชนไปกราบทูลพระยาเวพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงไปหาประชาชนและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ในวันนี้และวันพรุ่งนี้และให้พวกเขาซักเสื้อผ้าให้สะอาดจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่3เพราะในวันที่3นั้นพระยาเวจะเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายต่อหน้าประชาชนทั้งปวงจงกำหนดเขตให้ประชาชนอยู่รอบภูเขาและกำชับว่าจงระวังตัวให้ดีอย่าขึ้นไปบนภูเขาหรือถูกต้องเชิงเขานั้นใครถูกต้องภูเขาต้องมีโทษถึงตายห้ามเอามือถูกต้องผู้นั้นแต่ให้เอาหินขว้างหรือยิงด้วยลูกศรจะเป็นสัตว์ก็ดีหรือเป็นมนุษย์ก็ดีห้ามไว้ชีวิตเมื่อมีเสียงแตรเป่ายาวจึงให้พวกเขาขึ้นมาที่ภูเขานั้นโมเสสลงจากภูเขามายังประชาชนแล้วชำระประชาชนให้บริสุทธิ์และพวกเขาก็ซักเสื้อผ้าให้สะอาดแล้วท่านกล่าวกับประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่3อย่าเข้าหาผู้หญิงเลยอยู่มาพอถึงรุ่งเช้าวันที่3ก็เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบมีเมฆหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นกับมีเสียงแตรดังสนั่นจนประชาชนทุกคนในค่ายพากันกลัวจนตัวสั่นโมเสสก็นำประชาชนออกจากค่ายไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพวกเขามายืนอยู่ที่ตีนเขาภูเขาซีนายมีควันหุ้มอยู่ทั้งหมดเพราะพระยาเวเสด็จลงมาบนภูเขานั้นในเพลิงและควัน
ก็พุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาเผาภูเขาทั้งลูกก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อเสียงแตรยิ่งดังขึ้นโมเสสก็กราบทูลแล้วพระเจ้าตรัสตอบเป็นเสียงฟ้าร้องพระยาเวเสด็จลงมาบนยอดภูเขาซีนายพระยาเวทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดเขาโมเสสก็ขึ้นไปพระยาเวตรัสสั่งโมเสสว่าเจ้าจงลงไปกำชับประชาชนไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาเพื่อดูพระยาเวแล้วต้องพินาศไปเป็นจำนวนมากอันหนึ่งพวกปุโรหิตที่เข้ามาเข้าเฝ้าพระยาเวนั้นให้พวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยเกรงว่าพระยาเวจะทรงลงโทษพวกเขาโมเสสกราบทูลพระยาเวว่าประชาชนขึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ได้เพราะพระองค์ทรงบัญชาพวกข้าพระองค์ว่าจงกั้นเขตรอบภูเขานั้นและชำระให้เป็นที่บริสุทธิ์พระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงลงไปทันทีแล้วกลับขึ้นมาอีกพาอาโรนขึ้นมาด้วยแต่อย่าให้พวกปุโรหิตและประชาชนล่วงล้ำขึ้นมาถึงพระยาเวเกรงว่าพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาโมเสสก็ลงไปบอกประชาชนตามนั้นคุณผู้ฟังครับภาพรวมของพระธรรมอพยพในบทที่19นี้นะครับเราเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเสนอที่จะทำพันธสัญญาประการหนึ่งกับพวกอิสราเอลซึ่งใจความสำคัญของพันธสัญญานี้ก็คือว่าถ้าหากว่าพวกเขาเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และรักษาพันธสัญญาของพระองค์พระองค์ก็จะทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขาและจะทรงอวยพรพวกเขาเหนือกว่าประชาชาติทั้งปวงซึ่งในบทที่19ของพระธรรมอพยพนี้นะครับอาจจะแบ่งได้เป็น3ตอนด้วยกันนะครับในตอนแรกในช่วงข้อที่1ถึงข้อที่8นั้นเป็นข้อเสนอที่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะมอบให้กับคนอิสราเอลนะครับส่วนในข้อ9จนถึงข้อที่16นั้นเป็นภาพของการที่พระเจ้าสั่งให้เตรียมตัวพวกอิสราเอลให้มีความพร้อมเพื่อที่จะไปฟังเนื้อหาสาระสำคัญของพระบัญญัติที่พระเจ้าจะประทานให้กับพวกเขานะครับส่วนข้อที่17เป็นต้นไปจนจบบทนั้นก็จะเป็นภาพการเข้าเฝ้าพระเจ้าของโมเสสที่ยอดภูเขาซีนายนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราได้พิจารณาถึงการทรงช่วยพวกอิสราเอลด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระกรุณาคุณของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงยื่นข้อเสนอที่จะกระทำพันธสัญญาประการหนึ่งกับพวกเขาซึ่งเนื้อหานั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนั่นก็คือพวกเขาจะต้องเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และจะต้องรักษาพันธสัญญาของพระองค์ซึ่งในคำว่ารักษานั้นนะครับจริงๆแล้วมีความหมายตรงตัวนั่นก็คือเก็บเอาไว้มีความหมายว่าถือปฏิบัติกระทำตามโดยในที่นี้พันธสัญญาของพระเจ้าหากพวกอิสราเอลตกลงยอมรับตามนั้นพระเจ้าก็ทรงสัญญาว่าสำหรับพระองค์แล้วคนอิสราเอลทั้งหลายพวกเขาจะได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐของพระองค์เหนือกว่าชนชาติทั้งหลายคำว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐนั้นมีความหมายว่าเป็นกรรมสิทธิ์อันมีค่ายิ่งนะครับนั่นก็คือถ้าพวกอิสราเอลเขาตกลงตามพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสัญญาว่าพวกเขาจะเป็นสมบัติที่พิเศษสำหรับพระองค์ที่มีคุณค่าเป็นที่รักของพระองค์เขาจะเป็นประชากรของพระเจ้าตลอดไปคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำบรรยายสำหรับพระคำของพระเจ้าตอนนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าเมื่ออิสราเอลมาถึงถิ่นทุรกันดารซีนายพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายต่อหน้าประชาชนก
่อนที่คนอิสราเอลจะมานมัสการพระเจ้าได้เขาต้องเตรียมตัวชำระตนให้บริสุทธิ์เป็นเวลา3วันและพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้มาแตะต้องแม้แต่เชิงภูเขานั้นใครถูกต้องภูเขาจะต้องมีโทษถึงตายพระเจ้าบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องยำเกรงพระองค์อย่างจริงจังบางครั้งเราเพิกเฉยไปเพราะคิดว่าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนหรือเป็นเหมือนคนรับใช้ของเราเราจะทำอะไรกับพระองค์ก็ได้ความจริงคือพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างเป็นองค์สัพพัญญูเป็นองค์เจ้านายหน้าเกรงขามโดยพระคุณพระเจ้าเราจึงเป็นเหมือนปุโรหิตของพระองค์ที่สามารถจะเข้าถึงพระองค์ได้เสมอโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นจึงขอให้เราตระหนักถึงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เมื่อเข้าเฝ้าและให้ดำเนินชีวิตไปกับพระองค์พระเจ้าทรงเลือกและเรียกอิสราเอลให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระองค์เช่นเดียวกันเราทั้งหลายเป็นของล้ำค่าที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกให้มารู้จักกับพระองค์และเป็นคนบริสุทธิ์เราทั้งหลายทราบดีว่าพระเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดถ้าหากว่าพระองค์เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยแค่มิตรสหายธรรมดาหรือพระเล็กๆองค์หนึ่งแล้วพระเจ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนที่ได้สำแดงพระองค์ที่ภูเขาซีนายพระเจ้าของอิสราเอลในวันนั้นยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดที่โมเสสนั้นกลัวจนตัวสั่นทุกคนสัมผัสได้ถึงรัศมีภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราถามตัวเราเองตอนนี้ว่าแล้วเราเกรงกลัวพระเจ้ามากแค่ไหนและผู้อื่นสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราหรือไม่ให้เรายำเกรงพระเจ้าด้วยชีวิตและความประพฤติของเราไม่ใช่ด้วยแค่เพียงคำพูดเท่านั้นถ้าหากว่ามีสิ่งใดในชีวิตที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอให้เราสารภาพขอรับการทรงชำระให้เราเป็นคนบริสุทธิ์สมกับที่เราเป็นของล้ำค่าของพระเจ้าที่ทรงเลือกสรรเราไว้เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับโอ้พระเยซูเป็นผู้ประเสริฐมาบังเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาตัดเด็ดจากสวรรค์สละวิมานนั้นลงมาเห็นประจักษ์เพราะความรักโอ้พระองค์ทรงยอมเอาโลหิตทายบาปกรรมที่พวกเราทำไว้ไม่เบาตายแทนเรายอมให้เขาทรมานโอ้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 ให้เยซูผูกคอติดด้วยตะปูที่พระหัตถ์พระบาทกดตัวตนให้กับทุกคนเห็นเป็นพยานแล้วเสด็จสู่ตะวันชั้นวิมานเมืองแม สเสด็จจากตะวันสละวิมานนั้นลงมาโดยพระบิดาใช้มาตายแทนเราบนไม้กางเขนทุกคนเห็นประจักษ์เพราะความรักโอ้พระองค์ทรงยอมเอาโล
ผิดพลาดบาปกรรมที่พวกเราทำไว้ไม่เบาตายแทนเรายอมให้เขาทรมานโอ้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 องค์พระเยซูถูกตอกติดด้วยตะปูที่ประหัตประบาทาโดนทวนทิ่มแทงจนสิ้นแรงมรณาสามวันผ่านมาพระบุตราทรงคืนประชนออกปรากฏตัวตนให้กับทุกคนเห็นเป็นพยานแล้วกระเด็ดสู่สวรรค์ชั้นวิมานเมืองแม่